ตอนนี้ชาวต่างชาติเข้าไทยได้ง่ายขึ้นแล้วนะก็หัวข้อนี้อยากให้ชวนเพื่อนๆมาร่วมกันคิดในแง่ดีสำหรับช่วงนี้กันสักนิดนึงมันเป็นช่วงที่ทางประเทศไทยเนี่ยก็เริ่มเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาได้ใช่ไหมในหลายๆประเทศนะนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศฝรั่งทั้งนั้นแหละแถบเอเชียก็เป็นประเทศที่จเจริญแล้วบางประเทศใช่ไหมก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะครอบคลุมนั่นแหละสําหรับเพื่อนๆในกลุ่มของเรา เหลือแต่ว่ายุโรปบางประเทศที่ยังมีอัตราการติดเชื้อสูงอยู่ที่ยังยังเงียบอยู่แต่ก็เชื่อนะว่าอีกไม่นานหรอกเดี๋ยวเขาก็ต้องเปิดให้แต่ก็ยังได้จำกัดเฉพาะวีซ่าบางประเภทเท่านั้นเองทีนี้ที่ชวนมาคิดในแง่ดีก็เพราะว่าถ้ามันเทียบกับช่วงสักเดือน2เดือนก่อนหน้าเนี้ยที่พวกเราเรียกร้องกันที่เขายังปิดกั้นอยู่ยังไม่ให้เข้าเลยอาจจะให้เข้าเฉพาะกลุ่มของครอบครัวอย่างเดียวหรืออะไรเงี้ยซึ่งต้องมีทะเบียนสมรสใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็คือไม่มีทะเบียนสมรส ในวีซ่าบางประเภทก็เข้าได้ซึ่งยังจํากัดอยู่ว่าบางประเทศก็ยังได้แค่กเกษียณนะบางประเทศได้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ขอให้คิดในแง่ดีว่าสําหรับคนที่ต่อให้เขาเปิดให้เข้าแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้อยู่ดีเนี่ยก็อาจจะใจเย็นๆรอดูต่อไปอีกสักหน่อยนึงเพราะว่าเชื่อว่ายังไงเดี๋ยวก็ต้องมีการเปิดกว้างมากขึ้นอีกแน่ๆช่วงนี้มันเหมือนเป็นช่วงที่ยังทดลองอยู่อ่ะ แต่ก็มีนะบางคนที่เขาแบบเข้าเงื่อนไขเขาก็แฮปปี้แล้วใช่ไหมว่าแฟนๆเขาอาจจะอ,อ,อายุเยอะนิดนึงก็ขอวีซ่ากเกษียณได้หรือไม่ก็ค่อนข้างมีเงินระดับหนึ่งพอบังเอิญผ่านเกณฑ์ได้ก็มาได้พอดีก็จบก็แฮปปี้กันไปแต่ก็แน่นอนมันมีค่าประกันค่าจองโรงแรม ASQ อะไรเงี้ยซึ่งโดยเวลาปกติเนี่ยพวกต่างชาติเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกประเทศนะแต่ส่วนใหญ่ประเทศฝรั่งทั้งหลายเนี่ย เขาก็สามารถเข้าประเทศไทยได้โดยที่อยู่ดีๆก็มาได้เลยก็คืออยู่ได้แบบฟรีวีซ่าสาวันก็คือคิดจะมาก็มาได้ไม่ต้องทําอะไรยุ่งยากใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ขั้นต่ํายังไงก็ต้องขอ t r วีซ่าวงเล็บเฉพาะบางประเทศนะที่สามารถทํา t r วีซ่าได้ด้วยซ้ําไม่ใช่ทุกประเทศด้วยนะฉะนั้นยังไงขั้นต่ําเขาก็ต้องขอวีซ่าท่องเที่ยวคือ t r วีซ่าซึ่งมันก็จะกลายเป็นว่าจากเดิมคนไม่เคยต้องขอแต่เราตอนนี้ก็ต้องขอเหมือนกับที่เราสมมติ ก่อนหน้านี้เราเคยไปอะไรอ่ะญี่ปุน่นหรือไปประเทศเพื่อนบ้านก็ได้โดยที่เข้าไปได้เลยไม่ต้องขออยู่ดีๆก็เขาก็โผมาให้เราต้องเตรียมเอกสารนู่นนั่นนี่เยอะแยะต้องมีบัญชีเงินฝากต้องซื้อประกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องหงุดหงิดเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมก็ให้คิดในแง่ดีนิดนึงครับว่ายัางไงเดี๋ยวต่อไปเงื่อนไขมันน่าจะต้องปรับเปลี่ยนแหละอย่างน้อยมันกักตัวมันก็น่าจะต้องค่อยๆลดลงนะอ่าแล้วก็เลือหยุ่นได้มากขึ้นนะสรุปว่าแผนกรอก็ คือก่อให้เปิดให้แต่ว่าเงื่อนไขย,ยังไม่เข้าจริงๆก็อาจจะต้องอดใจรอกันไปอีกสักนิดนึงแต่แผนกที่พร้อมก็นะแฮปปี้กันไปใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวต่อไปเนี่ยอับจะมาแจกแจงเกี่ยวกับแต่ละวีซ่าแบบเป็นใจความสําคัญเผื่อว่าใครยังไม่รู้หรือว่ารู้แล้วแต่ว่าเงื่อนไขาบางอย่างยังไม่เข้าใจอะไรเงี้ยก็จะเผื่อว่าเออเออเออของเราก็พอได้นาะออะไรเงี้ยก็จะได้มีโอกาสกันมากขึ้นนะครับคือต้องเข้าใจก่อนนิดนึงว่า ตอนนี้ชาวต่างชาติทุกรายเลยนะไม่ว่าจะมาด้วยวีซ่าชนิดไหนหรือมาจากประเทศไหนก็แล้วแต่เนี่ยขั้นต่ําสิ่งที่เขาจะต้องมีแน่ๆเลยบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วก็คือจะต้องมีประกันโควิดอ่ะขั้นต่ําเลยนะก็คือครอบคลุมในระยะเวลาที่เขามาก็ขั้นต่ํายังไงก็ต้อง60ใช่ไหมล่ะตามระยะเวลาวีซ่าถ้าเกิดเขาขอวีซ่าท่องเที่ยวได้อนะขั้นต่ําก็60และหรืออาจจะเป็น90หรือนานกว่านั้นแล้วแต่ว่าเขามานานเท่าไหร่แล้วก็ใบจองโรงแรม Alternative State Quarantine หรือ ASQ แล้วก็จะต้องมีตั๋วเครื่องบินแล้วก็จะต้องขอ c e r t i f i c a t e of Entry ก็คือใบอนุญาตเข้าประเทศคือมีใบจองโรงแรมก่อนมีประกันก่อนแล้วก็ตั๋วเครื่องบินด้วยเส็จแล้วก็เอามาขอใบ COE แล้วก็ก่อนขึ้นเครื่องบิน72ชั่วโมงก็จะต้องมีการตรวจโควิดแล้วก็ฟิตทูฟลาย72ชั่วโมงแล้วก็มีแบบฟอร์มอีกบางอย่างที่จะต้องกรอกครับก็ถือว่า ยุ่งยากกว่าที่เราขอวีซ่าไปประเทศเขาซิอีกแต่ว่าถ้าพูดถึงในแง่ของการอนุมัติวีซ่าเนี่ยนะไม่รู้สิเราคิดว่าทางการของสถานทูตไทยในแต่ละประเทศเนี่ยก็ไม่น่าจะจุกจิ๊กอะไรมากใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาต้องการคือแค่ผ่านเกณฑ์เฉยๆคุณมีเอกสารครบจบแน่นอนเหมือนเรียนหนังสือหน่วยกิจครบจบแน่นอนอันนี้ก็เอกสารครบผ่านแน่เอาคิดว่าอย่างนั้นนะ ไม่เหมือนเรานี่เอกสารครบเราอาจจะยังไม่ผ่านก็ได้เพราะว่าเขาต้องแบบดูภาพรวมดูอะไรอีกใช่ไหมฉะนั้นถ้าครบอะ่ะก็น่าจะผ่านเข้ามาได้อยู่แล้วอันดับแรกเลยก็คือวีซ่าท่องเที่ยวนะซึ่งเป็นวีซ่าที่เงื่อนไขง่ายที่สุดละท R วีซ่าซึ่งจะอยู่ได้หกสิบวันแล้วก็ต่ออายุได้อีกหนึ่งครั้งก็คือรวมแล้วหกสิบวกสาสิบก็เป็นเก้าสิบวันฉะนั้นอัพคิดว่าการซื้อประกันก็น่าจะซื้อแค่หกิบวันแรกนะแล้วทีนี้มันจะได้เฉพาะบางประเทศเท่านั้นเองซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศที่ อัตราการติดเชื้อโควิดค่อนข้างต่ำใช่ไหมอย่างแถบสแกนดิเนเวียนเนี่ยน่าจะได้เนี่ยสประเทศเนี่ยน่าจะได้ทั้งแถบเลย Finland, เเฟินแลนด์นอร์เวย์เอ่อฟินแลนด์นะวันที่พูดนี้ยังไม่ได้มีข่าวนะแต่ว่านอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กเนี่ยมีข่าวมาแล้วขอ t r วีซ่าได้แน่แนแล้วก็มีออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีใต้เท่าที่รู้คือส่วนใหญ่เป็นประเทศที่ติดเชื้อน้อยทั้งนั้นเลยฉะนั้นเกณฑ์เขาน่าจะใช้อย่างนี้ก็คือประเทศที่ติดเชื้อน้อยเนี่ยให้ขอได้หมดเพราะว่า นอนโอเอ n นอนโอเอ็กซ์สเปเช visa เอย visa ครอบครัวเอ่ยได้หมดฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวว่าแฟนของเราอยู่ในประเทศที่การติดเชื้อโควิดต่ำคือเกณฑ์เท่าไหร่ก็ไม่ได้บอกนะแต่ถ้าดูตัวเลขว่าต่ำก็คือใช่ก็เข้าข่ายน่าจะอยู่ในรายถัดไปทีนี้ทร visa เนี่ยเกณฑ์เนี่ยจริงๆอะถือว่าง่ายที่สุดแล้วในทุกๆอันเลยก็ว่าได้เพราะว่าระยะเวลามันสั้นสุดไงคือดูแล้ว ความยากของวีซ่าเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เขามาใช่ไหมทีนี้เกณฑ์ของ t r วีซ่าที่ต้องมีอย่างหนึ่งคือเรื่องของเงินฝากซึ่งตรงนี้แหละคือจะเป็นปัญหาที่ทําให้สุดท้ายแล้วหลายๆคนต่อให้ประเทศที่ขอ t r วีซ่าได้ก็จริงแต่สุดท้ายก็มาไม่ได้คือเงินฝาก5 0,000นบาทเขาต้องเอา6เดือนด้วยนะแล้วก็ต้อง5 0,000นตั้งแต่เดือนแรกด้วยนะคือ5 0,000นต่อเนื่องกัน6เดือนเลยนะครับตดีนี้จะตัดมาให้ดูหน้าจอเรานิดนึงเนี่ยเอาก็ถามทางสถานทูตไปไงที่ออสโล ซึ่งจริงๆถามไปเยอะแต่ตอบมาแค่ทีเดียวก็เรื่องเงินฝาก5 0 0นเนี่ยจะต้องเป็น5 0,000นต่อเนื่อง6เดือนหรือเฉพาะเดือนสุดท้ายได้หรือสามารถฝากเข้ามาทีเดียวได้ไหมแล้วใช้หลักฐานรายได้หรือหลักฐานการเงินอื่นประกอบด้วยได้ไหมก็มีข้อจํากัดเลยว่า5 0 0 0 0นต้องต่อเนื่อง6เดือนในบัญชีหลักด้วยอ,อ๋อเอาในบัญชีหลักฐานอื่นไม่สามารถนํามาประกอบการพิจารณาได้ก็หลักฐานครบผ่านแน่แต่วงเล็บ5 0 0แสนนี้เป็นอุปสรรคมาก อันนี้คืออุปรสรรคของท r อา s a วซมีอยู่แค่อย่างเดียวเลยก็คือเรื่องเงินฝาก5 0 0 0 0 0ที่ต้องมีตั้งแต่เดือนแรกเลยแล้วคุณเพิ่งจะมาประกาศเนี่ยก็เลยว่าแบบโอ้ฉันเกิดสมมุติว่าตอนนี้มีอยู่เกิน50,000 0แล้วแต่เดือนย้อนไป6เดือนอา้าวเดือนก่อนๆบังเอิญไม่ถึงขึ้นมาอา้าวเซ็งเลยอย่างเงี้ยนะครับเอาเป็นว่ามันยังมีเกณฑ์ยุ่งยากพวกนี้อยู่แต่ว่าต่อไปมันต้องดีขึ้นแน่นอนสรุปว่าถ้าขอวีซ่าชนิดนี้ได้เนี่ยเงื่อนไขที่ยากๆมันมีอยู่แค่นี้แหละนอกนั้นก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเลเ,เลยไมม่่หืืออนนนวาชิดเลย แล้วก็ต่อมาคือชนิดที่สองก็คือวีซ่านอนโอวีซ่าครอบครัวนะซึ่งตรงเนี้ยอพยืนยันเลยว่าน่าจะได้ทุกประเทศเพราะว่าเงื่อนไขคือครอบครัวของชาวไทยเนี่ยที่สามารถเข้ามาได้เนี่ยคือเข้ามาได้ตั้งหนาแล้วตั้งหลายเดือนแล้วน่าจะตั้งแต่กรกดาแล้วมั้งคนที่จะเข้ามาได้เนี่ยก็คือต้องเป็นครอบครัวของชาวไทยใช่ไหมต้องมีหลักฐานราชการอย่างเช่นถ้ากรณีสามีภรรยาก็ต้องมีทะเบียนสมรสถ,ถ้าเป็นพ่อแม่หรือเป็นบุตรของชาวไทยก็ คือมีสูติบัตรใช่ไหมที่มีชื่อยืนยันอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็มีคนมาบอกนะว่าแฟนของเขาเนี่ยมีลูกกับเขาแล้วก็แฟนของเขาเนี่ยก็ถือเป็นพ่อของลูกใช่ไหมฉะนั้นก็แน่นอนแฟนก็สามารถทําวีซ่าครอบครัวได้คืออาจจะไม่ได้จดทะเบียนกันไงแต่ว่าเหมือนมีหลักฐานว่าลูกเขาอ่ะเป็นพ่อลูกกันนะประมาณนั้นอนะ่ะมีสูติบัตรที่มีชื่ออยู่อ่ะอันนั้นก็ได้นะตัวเรากับแฟนอาจจะยังไม่ได้จดแต่ว่าสูติบัตรของลูกมีชื่อเขาอยู่อ่ะก็ได้เหมือนกันนะ ถือว่าเป็นครอบครัวไงติดตามลูกไงใช่ไหมซึ่งเคสเนี้ยถ้าเรามีหลักฐานราชการนะใบทะเบียนสมรสสูติบัตรนะกลายเป็นเรื่องง่ายทันทีคือคือง่ายยังไงก็ต้องมีไอที่ออบบอกตอนต้นนะใบจองโรงแรม ASQ ประกันแล้วก็ขอ COE อะไรอย่างเงี้ยนะพวกนั้นอนะ่ะต้องมีตลอดไม่ว่าจะเคสไหนแต่ว่าเรื่องการขอวีซ่าเนี่ยคือเรียกได้ว่าง่ายที่สุดเลยถ้าเรามีหลักฐานราชการยืนยันเพราะว่าหลักฐานการเงินก็ไม่ต้องมีนะเท่าที่ออบอ่านมาหลายประเทศในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย หรือถ้าบางคนอาจจะยังไม่ได้เข้าไขาในตอนนี้มันมีอีกมุกหนึ่งก็คือบางคนก็จะยอมไปเจอกันในประเทศที่3วงเล็บถ้ามีเวลาเพราะว่ามันจะต้องเผื่อเวลาในการจดทะเบียนสมรสด้วยแล้วก็การเตรียมเอกสารก่อนที่จะไปเนี่ยก็ต้องแม่นนิดนึงเพราะถ้าเอกสารมีอะไรขาดตอนที่อยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยก็คงแย่เลยใช่ไหมฉะนั้นเตรียมเอกสารที่จะจดทะเบียนสมรสครบแล้วก็ไปเจอกันในประเทศที่คนไทยไ,ม,ไม่ต้องขอวีซา่าซึ่งถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยส่วนใหญ่นะประเทศส่วนใหญ่ในโลกเขาก็ไม่ต้องขออยู่แล้ว อาจจะมีบางประเทศยังปิดกั้นเขาอยู่ฉะนั้นประเทศที่เหมาะสมน่าจะเป็นตุรกีเพราะว่าเปิดให้ทุกประเทศก็จะมีคนถามว่าอเมริกาเข้าตุรกีได้ไหมอะไรเงี้ยโอ้คือมันได้อยู่อันนี้ยืนยันเพราะว่าเราดู YouTube ของคนอเมริกันที่เขาไปเที่ยวเนี่ยเขาก็เห็นเที่ยวอยู่ตอนนี้อเมริกันเนี่ยนะฉะนั้นก็เหมาะสมที่สุดแล้วตอนนี้อแต่ย้าว่าต้องติดต่อสอบถามสถานทูตให้ดีก่อนไปคือหมายถึงว่าไปจดทะเบียนกันสําหรับคนยังไม่ได้จดนะแล้วไม่ใช่ว่าจดแล้วปุ๊บเข้าได้เลยนะจดแล้วเนี่ยเขาจะต้องขอวซ่นอออโตด้วย ใบทะเบียนสมรสเนี่ยเป็นหลักฐานประกอบอย่างหนึ่งเท่านั้นเองไม่ใช่วีซ่าฉะนั้นจดแล้วเนี่ยจะต้องขอวีซ่านอนโอแล้วก็เข้ามาในประเทศไทยพร้อมกันได้ทันทีครับก็แน่นอนยังมีค่าใช้จ่ายเรื่องการเงินกักตัวแล้วเขาต้องซื้อประกันด้วยนะแต่ก็ถ้าเรามองข้ามเรื่องนั้นไปเนี่ยก็ถือว่าก็เข้ามาได้แล้วไงใช่ไหมแล้วก็ต่อมาวีซ่าเกษียณ2อันพูดควบกันเลยนอนโอเอกับนอนโอเอ็กซ์ X, ซึ่งจะต้องมีอายุ5้าสิบปีขึ้นไปถ้ายังไม่ถึง5้าสก็หมดสิทธิ ใช่ไหมซึ่งเอกสารส่วนใหญ่ก็คล้ายๆกันกับอันอื่นแต่ว่าที่เป็นเงื่อนไขเลยก็คือเงินฝากแต่ว่าไปมาเอาว่าอันเนี้ยมันนา่าจะง่ายกว่าหมายถึงเฉพาะเงินฝากนะเงื่อนไขน่าจะดีกว่าไอ้ิวีซ่าท่องเที่ยวอีกหรือเปล่าแต่แต่แน่นอนเอกสารอย่างอื่นน่ะเยอะกว่าแน่แนก็คือถ้าเป็นวีซา่านอ n i ม m i g r a n t O A จะอยู่ได้1ปีแต่อายุต้องเกิน50แล้วก็นอนอ i m ิ i กรน n ์ O X จะอยู่ได้10ปีเลยนะอายุก็เกิน50เหมือนกันแต่นอ n i m ิ i กรน n ์ O X เนี่ยจะ ขอได้แค่14ประเทศเท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศฝรั่งอยู่แล้วจะมียุโรปบางประเทศนะสแกนดิเนเวียนได้หมดเลยใช่ไหมแล้วก็ฝรั่งเศสเยอรม,น,ม,น,มนีเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์อิตาลีมั้งอเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นเกา,าหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครบรือยังไม่รู้อะนั่นแหละได้แค่เนี้ย14ประเทศนะั้นนอกนั้นก็ขอนอนโอเไปแต่ว่าเงื่อนไขมันต่อให้ขอนอนโอเได้เนี่ยที่ได้10ปีเนี่ยก็ยากอยู่ดีเพราะว่าเอางี้นอนโอเที่อยู่ได้1ปี จะต,ต้องมีเงินฝากในบัญชีธนาคาร800,000บาทไม่ได้บอกว่ากี่เดือนด้วยนะเออแสดงว่าไม่ได้ต้องต่อเนื่อง6เดือนเหมือนวีซ่าท่องเที่ยวนะซึ่งปกติท่องเที่ยวนี่ยเขาไม่ได้มีเงื่อนไขนี้นะอยู่ดีๆก็เอามาค่อมใส่เฉยเลยใช่ไหมวีซ่ากเกษียณ OA เนี่ยก็800,000บาทเนี่ยสามารถเอาหลักฐานการทํางานมาเสริมได้ด้วยนะคือคอมโบกันรวมกันได้ระหว่างหลักฐานรายได้อะว่าขั้นต่ําคือ65,000บาท แล้วก็มารวมกับบัญชีเงินฝากยังไงให้ได้8 0 0แสนบาทก็ได้นะเข้ามาได้แล้วก็ส่วน ox เนี่ยอันนี้จะยากนิดนึงเพราะว่าเงินในบัญชีต้องมี3ล้าน3 000. ล้านก็คอมโ,มโบกันได้อีกก็คือมีเงินในบัญชีแค่1.8ล้านแล้วก็รายได้เดือนละแสนต่อกัน1ปีเอามาโชว์ก็คือ1.8ล้านที่อยู่ในบัญชีแล้วก็1.2ล้านที่เป็นรายได,ได,แยได้แต่ว่าเงินในบัญชีต้องอยู่ในธนาคารไทยเท่านั้นอันนี้เป็นอุปสรรคก็คือเขาจะเอาเงินเข้าธนาคารไทยได้ยังไง ก็คือมีแต่ต้องโอนเงินเข้ามาอีกใช่ไหมนี่แหละอุปสรรคมันอยู่ที่เรื่องนี้แล้วก็ทั้งสองประกันที่เป็นกเกษียณเนี่ยจะต้องซื้อประกันอันที่สองก็คือประกันลองสเตย์ซึ่งมีวงเงิน400,000บาทสําหรับผู้ป่วยในแล้วก็วงเงินผู้ป่วยนอก40,000บาทซึ่งประกันอันนี้หลายหมื่นเลยทะนั้นจะมีรายจ่ายที่สูงอีกก็คือคนที่อยากจะอยู่ประเทศไทยนานจะต้องมีการจ่ายเงินที่มากขึ้นกว่าเดิมซึ่งต่อให้ไม่ได้มีเรื่องโควิดเนี่ยเงื่อนไขนี้ก็มีอยู่แล้วคือ,อเชื่อว่าคนอยากมาเนี่ย ต่อให้เราตั้งเงื่อนไขย,ยังไงเนี่ยเขาก็ยอมมาอยู่แล้วแหละใช่ไหมต่อให้เราบน่นยังไงมันเงื่อนไขนี้มันไม่มีทางเปลี่ยนได้เพราะว่าก่อนโควิดก็มีเงื่อนไขนี้อยู่แล้วก็คือเรื่องของเงินฝากแปดแสนเงินฝากสามล้านหรือว่าประกันลองสเตย์เนี่ยมันมีอยู่แล้วฉะนั้นยังไงมันก็ไม่เปลี่ยนง่ายๆหรอกใช่ไหมยังไงเราก็ต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้นะถ้าเกิดว่าเราอยากจะมาอยู่นานนะนะวีซ่ากเกษียณสองอย่างนั้นก็จะต้องมีใบตรวจสุขภาพจากหมอด้วยคือไม่ใช่ใบตรวจเจ็ดสิบสองชั่วโมงตรวจโควิดตรวจพิทูไฟนะ เป็นใบตรวจสุขภาพจากหมอด้วยคือเราถ้าเรามีเงินฝากต่อเนื่องหกเดือนเกินห้าแสนแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะอยู่ยาวแล้วเราขอทัวริสีซ s a ได้ก็ขอทัวริสีซ s a น่าจะดีกว่าถ้าเราแต่งงานแล้วก็วีซ่าครอบครัวก็จะดีกว่าถ้าเรากรเกษียณแล้วเรามีเงินถึงเกณฑ์แล้วเรายอมซื้อประกันได้ก็เกษียณก็น่าจะดีกว่าแล้วก็สุดท้ายก็คือเ special tourist visa คือคนที่ไม่เข้าข่ายอะไรเลยจากสามอย่างที่บอกมาก่อนหน้านี้เลย แต่อยากจะอยู่ไทยอย่างมากที่สุดก็สักเก้าเดือนอะไรเงี้ยเพราะว่าอยู่ได้เบื้องต้นคือเก้าสิบวันแล้วก็ต่อได้อีกสองครั้งรวมสองร้อยเจ็สิบวันก็คือประมาณเก้าเดือนเนี่ยนะแต่ว่าเงื่อนไขก็จะยุ่งๆหน่อยกว่าเจ้าอื่นซะอีกก็คือใครที่ไม่เข้าใขา่อ่ะพวกนั้นก็คือเราต้องมีเยื่อใยกับชาวไทยอยู่ใช่ไหมจะจดทะเบียนหรือว่าจะยังไงก็แล้วแต่ต้องมีเยื่อใ่กับชาวไทยแต่ว่าของสเปเชียลทูธิทวิซ่าคือคนที่ไม่เกี่ยวข้องเลยฉะนั้นก็ หลักฐานของสเปเชียลทัวริสบีเซียเนี่ยคือเหมือนเอาทุกอย่างมารวมกันของทุกวีซ่าที่อมพูดมาก่อนนั่นเนี่ยเอามารวมกันให้หมดเลยที่ต้องมีนะก็คือส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาก็คือคอนโดก็หมายความว่าเขาจะต้องมีหลักฐานที่อยู่หลังจากกักตัวด้วยจองโรงแรม a s เเราต้องทํามาอยู่แล้วแต่หลังจาก14วันเนี่ยคือเขาจะอยู่เบื้องต้น90วันใช่ไหมอีก70กว่าวันที่เหลือเนี่ยเขาจะต้องมีหลักฐานที่อยู่อย่างเช่นใบจองโรงแรมอีก70กว่าวันแล้วต้องจ่ายแล้วด้วยนะ ซึ่งเป็นเงินที่สูงมากแน่ๆแต่ถ้าเกิดไม่มีใบจองโรงแรมเนี่ยเขาก็อารมุ่มอรวยโด,ย,ดยการที่คุณจะมีหลักฐานในเรื่องของคอนโดก็คือคุณจะไปทําสัญญาเช่ากันไว้ก็ได้สมมุตินะฝั่งเรามีคอนโดอยู่เสร็จแ,แล้วก็แกล้งทําสัญญาเช่ากับเขาก็น่าจะได้นะหรือว่าสัญญาเช่าซื้อก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นเคสของคอนโดเนี่ยนะที่เป็นสัญญาเช่าเฉยๆเนี่ยนะก็จะต้องแนบเงินฝากประมาณ5 0 0 0 0นกว่าบาทมาด้วยก็คือเงินฝากบวกกับสัญญาเช่า ก็ถือว่าเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งของ Special Tourist Visa หรือถ้าเกิดเขาเป็นเจ้าของคอนโดอยู่แล้วก็อันนี้ไม่ต้องมีหลักฐานการเงินก็ถือว่าเป็นวีซ่าที่เอื้ออำนวยให้กับคนที่เป็นเจ้าของคอนโดเพราะว่าเขาจะไม่ต้องส่งหลักฐานการเงินฉะนั้นใครที่เข้าข่ายรู้ว่าแฟนตัวเองมีชื่อเป็นเจ้าของคอนโดในประเทศไทยอยู่ก็จะง่ายขึ้นมากเลยสําหรับ Special Tourist แต่ว่าจะต้องซื้อ2ประกันเหมือนกับวีซ่าเกษียณด้วยนะคือเขาจะต้องซื้อประกันลองสเตย์ ด้วยเหมือนวีซ่าเกษียณและต้องซื้อประกันโควิดด้วยซึ่งอีกหลายหมื่นบาทเหมือนกันเขาก็เลยบอกว่ามันเหมือนกับเอาทุกอย่างของทุกวีซ่ามาคอมโบกันเพื่อให้เขาสามารถอยู่ได้สูงสุดถึง9เดือนอ๋อแล้วก็เอาลืมบอกไปก่อนหน้านี้วีซ่าเกษียณ2อ,อย่างนั้นก็จะต้องมีใบตรวจสุขภาพจากหมอด้วยคือไม่ใช่ใบตรวจ72ชั่วโมงตรวจโควิดตรวจพิษทูไฟนะเป็นใบตรวจสุขภาพจากหมอด้วยว่าสุขภาพยังแข็งแรงซึ่งสเปเชียลทัวริส์วีซ่าก็จะต้องมีใบตรวจสุขภาพจากหมอด้วยเหมือนกันนะ เหมือนเอาวีซ่ากษียณมาลงเอาไว้ให้กับคนทั่วไปที่ยังไม่กเกษียณอะไรเงี้ยฉะนั้นคนที่อยากจะอยู่ยาวเนี่ยเมื่อก่อนได้เฉพาะคนกะเกษียณใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้คือคนไม่กเกษียณก็สามารถขออยู่ยาวขึ้นก็คือบงเล็บได้แค่9เดือนได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ต้องขอสเปเชียลทัวริส์วีซ่านี่แหละแต่ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของสเปเชียลทัวริส์วีซ่าก็คือเขาสามารถมีผู้ติดตามได้หมายความว่าถ้าคนที่1เนี่ย ผ่านเกณฑ์แล้วเนี่ยซึ่งซึ่งก็อย่างที่บอกนะว่ามาติดแค่เรื่องของสัญญาเช่าหมายถึงว่าหลักฐานที่อยู่ะหลังจากที่เขากักตัวเสร็จนั่นอะ่ะถ้าผ่านตรงนั้นได้นะก็คือเขาสามารถมีผู้ติดตามได้ซึ่งผู้ติดตามเนี่ยไม่น่าจะต้องมีอะไรยุ่งยากเหมือนกับคนแรกเลยอะไรเงี้ยก็คือกลายเป็นว่าถ้าใครผ่านเกณฑ์เมื่อ,อไหร่เนี่ยกลายเป็นง่ายเลยสําหรับสเปเชียลทัวริส visa นี่นะครับก็สรุปว่าตอนเนี้ถ้าเรามองในแง่ดีคือถ้าคนที่จะมาเนี่ยเขาผ่านเกณฑ์แล้วเนี่ย เขาก็สามารถเข้ามาไทยได้ง่ายขึ้นแล้วอย่างแน่นอนเพราะว่าสามารถมาได้ตามตั๋วเครื่องบินตามที่เขาจองมาเองเลยไม่ได้ต้องรอเที่ยวบ,บินพิเศษอะไรเหมือนสมัยก่อนด้วยแต่ว่ามันก็ติดไอ้เรื่องเกณฑ์ตรงนี้แหละถ้าเกิดเขาผ่านได้เนี่ยนะเขาก็มาได้แต่ว่าถ้าเกิดเขาเกณฑ์ยังไม่ผ่านโดยเฉพาะเรื่องของอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะขอเรื่องของวีซ่าเกษียณหรือว่าเรื่องของเงินฝากยังไม่ถึงเราก็คงต้องอดใจรอกันต่อไปนิดนึงเอาเชื่อว่าอีกไม่กี่เดือนหรอก ที่เงื่อนไขมันจะผ่อนคลายมากขึ้นอย่างน้อยก็คือเรื่องของการกักตัวว่ามันจะต้องลดจํานวนวันลงอะไรอย่างนี้เรื่องของการกักตัวลดจํานวนวันลงไม่แน่เรื่องของเงินฝากอ่ะห้าแสนบาทซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่เพราะว่ามาอยู่แค่อย่างทัวริส v ซ่าท่องเที่ยวเนี่ยอยู่แค่หกสิบวันจะใช้ทําไมตั้งห้าแสนแสนเดียวก็พอแล้วเพราะประเทศไทยก็ค่าของชีพก็ไม่ได้สูงซึ่งเชื่อว่าถ้าลดวันกักตัวลงเรื่องของ เงินฝากน่าจะลดลงด้วยเช่นเดียวกันเราก็จะมีหวังมากขึ้นนะครับแล้วก็พอคนเข้ามาเยอะมากแล้วเนี่ยนะเรื่องของการต้องขอวีซ่าเนี่ยเผลอๆอาจจะยกเลิกไปหรือเปล่าแต่แต่เรื่องของประกันเนี่ยมันจะต้องมีอยู่แน่ๆแหละตราบใดที่ทั่วโลกนี้ยังมีการติดโควิดกันเยอะอยู่เนี่ยนะสะรุปว่ามันจะต้องคลายล็อกลงไปเรื่อยๆแน่ๆเลยครับก็ขอให้มีกําลังใจกันเอาไว้นะครับ ถ้ายังมาไม่ได้จริงๆก็รอคอยกันต่อมารอต่อไปด้วยกันกับโกโนไกด์ลวกันนะแต่โกโนไกเองก็ตั้งใจจะรอไม่เกินเดือนเมษาปีหน้าเหมือนกันถ้าเกิดยังไม่เปิดปุ๊บเนี่ยไปแล้วไม่รอแล้วอะไรอย่างนงี้นะคือพวกเราอยู่ในท่องเที่ยวไงพวกเราออกเงินเองทุกบาททุกสตางค์ฉะนั้นเราต้องรอให้เงื่อนไขมันดีขึ้นก่อนเราถึงจะไปอนี้นะครับ โอเคก็คนที่แฟนสามารถมาได้แล้วเนี่ยหรือว่ามีความหวังอยู่นะว่าใกล้จะมาแล้วใกล้จะมาแล้วเนี่ยก็แชร์กันได้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ